จรมาเจอกันเออหลายคนแบบดีใจเลยแฟนคลับยังไงความรู้สึกตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับโอ้ก็ดีใจครับได้มาเจอน้องอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆก็แบบว่ามีแอบแวบๆเจอกันบ้างแต่ว่าอันนี้ก็เป็นงานชิ้นใหญ่ที่มีโอกาสได้มาเจอน้องอีกครั้งดีใจครับจริงๆก็เพื่อนดีใจมั้งไหมดีใจมากเลยจริงค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องขอบคุณพี่โอตั้งแต่แบบภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วมาวันนี้ก็ไม่รู้ไม่เคยพูดกับพี่โอเหมือนกันว่าเออพี่โอช่วยหนูเยอะมากตั้งแต่สิ่งเล็กๆแล้วไม่เคยมีโอกาสได้มาเจอกันในภาพยนตร์อีกก็เรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจด้วยฟีลการแบบพอกลับมาเจอกันมันต่างไหมคะน้องน้ำกับพี่ชนสมัยนู้นกับตอนนี้มันต่างกันไหมคือมันนิสัยที่แบบมันอะไรอย่างเงี้ยหรือความสวยงามที่เกิดขึ้นดีๆนะพี่โอ้สวยขึ้นเยอะเลยจากตอนที่เจอตอนนู้นนะฮะตอนนั้นมันดำมากใช่ตอนนั้นนานละแต่ว่าคือก็คือดีใจแหละครับโดยรวมก็คือดีใจแล้วก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมก็ตื่นเต้นครับที่จะได้ร่วมงานกับน้องในชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยกลับมาทวงบัลลังก์คู่จิ้นนี่จะตัดนานเลยโอ้โหนานเหลือเกินเนาะพี่โอ้ใช่ครับก็ดีใจค่ะที่แฟนอยากดูแฟนรอให้กลับมาเจอกันก็นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีก็ดีใจกับโอกาสนี้ค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมารู้ไหมว่าแฟนคลับเขาลุ้นคู่เราเหมือนกันหรือว่าผลงานก็รู้แต่อยากจะเช็คแบบเช็คมาเรื่อยๆเลยนะอยากให้มีหนังคู่กันเงี้ยด้วยจังหวะด้วยโอกาสหลายๆอย่างเนาะเราก็มาลงที่เรื่องนี้กันใช่ครับคิดว่าเป็นยังไงบ้างจะกลับมาร่วมงานอีกรอบเราต้องแบบพูดคุยกันมากน้อยแค่ไหนพูดคุยกันมากน้อยคือผมกับน้องเฟิร์นก็คือคุยกันได้ปกติอยู่แล้วครับคือหมายถึงว่าแบบคุยกันได้ครับปรึกษาหารือกันได้ครับผมใช่แล้วเฟิร์นล่ะครับแบบว่าพี่โอเด็กลงมั้ยพี่โอไม่เคยแก่ขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเฟิร์นจะกังวลเรื่องแบบเป็นไซไฟเป็นอย่างงี้มากกว่าที่มันใหม่สำหรับเรา2คนก็จะคุยพี่โออ่านบทยังหนูว่ายากเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็จะแบบตื่นเต้นเป็นเชิงแบบปลดอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ไม่ได้กดดันใช่มั้ยว่าคนจะคาดหวังคู่เราระดับนึงอะไรเงี้ยคนว่ามันเลยเรื่องคู่จิ้นเรื่องอะไรไปเยอะแล้วเรื่องเทคนิคใหม่ๆเรื่องประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเรา2คนมากกว่าค่ะที่มันแบบน่าเป็นห่วงอย่างนอกจากแฟนชาวไทยที่เขารอแล้วต่างชาติเขาก็รอกันเยอะมากเลยเขามีแบบโควิดด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบดีใจที่ได้กลับมาเจอกันครับได้เห็นฟีดแบ็กต่างชาติบ้างไหมครับก็เห็นนะครับเห็นเขาลงโพสอะไรเงี้ยครับว่า10ปีแล้วอะไรเงี้ยครับเออเราก็เอ๊ะเร็วเหมือนกันครับพี่10ปีจริงๆตั้งใจให้มันเป็นแบบว่า10ปีพอดีมั้ยฮะหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญมากกว่าครับแต่ก็เป็นเลขที่สวยงามเลขที่นานมากครับผมเอาจริงๆด้วยความที่แบบมีแฟนคลับติดตามคู่เราเยอะเนี่ยคิดจะจัดแฟนมีตติ้งคู่กันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบตอบแทนแฟนคลับหรือแบบเออให้แฟนคลับแบบชื่นใจสำหรับคู่เราอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้เยอะๆแล้วกระแสตอบรับดีก็เป็นไปได้ค่ะอย่างพี่เฟิร์นอ่านบทแล้วบอกว่าเฮ้ยมีความกังวลนิดนึงเพราะเป็นไซไฟเราเห็นความน่าสนใจในบทยังไงแล้วก็ทุกอย่างเลยค่ะอย่างแรกที่เฟิร์นไม่เคยเล่นแนวนี้เลยแล้วก็ใหม่มากแล้วก็อยากรู้ว่าเทคนิคเขาทำยังไงมันจะถ่ายทำกันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเฟิร์นว่ามันก็ใหม่มากกับภาพยนตร์ไทยด้วยอะไรเงี้ยตัวเราก็เออได้ลองอะไรแบบนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วยังได้ร่วมงานกับพี่โอด้วยก็ต้องรีบรับเลยค่ะโอ้ก็ไซไฟเรื่องแรกเหมือนกันฮะก็รู้สึกว่ามันก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ก็กังวลเหมือนกันครับในเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับก็ต้องคุยกับผู้กำกับอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะเดี๋ยวน่าจะไปปีนี้หรือเปล่าครับผมปีหน้าปีนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอย่ากำลังตอนเดียวแล้วก็เรียมเปิดกล้องแล้วได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายแล้วค่ะสิทธิพิเศษสำหรับด้อมหวานใจมิวกัพรวมฟุตเทจมิวกัพ6อีเวนต์จัดเต็มทั้งสัมภาษณ์และบรรยากาศในงานแฟนคลับท่านไหนสนใจดาวน์โหลดไปติดต่อลง YouTube คลิกลิงก์ด้านล่างคำอธิบายคลิปได้เลยรับจำนวนจำกัดค่ะ